ดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาแปลกนิดนึงครับมาพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปด้วยฟิล์มครับตามปกติเนี่ยผมอยู่ฝั่งดิจิตอลมาตลอดโอ้ไม่ได้แบบสนใจวงการที่แบบถ่ายรูปด้วยฟิล์มเลยเพราะเรารู้ตัวว่าโฮ้ยเราไม่น่าจะไปรอดกับการถ่ายรูปด้วยฟิล์มอะไรแบบนี้ครับก็เลยแบบออกไม่ได้แบบย้อนกลับไปแบบเอาถ่ายรูปด้วยฟิล์มแบบมีเพื่อนๆหลายคนที่แบบกลับไปถ่ายรูปด้วยฟิล์มเหมือนกันแต่ผมก็แบบโอเคเห็นเพื่อนถ่ายแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่เราแบบนั้นนะครับแต่อันเนี้ย เอ็กตาเอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมสะดุดตามากแล้วผมคิดว่าหลายคนก็สะดุดตาเหมือนผมแล้วก็น่าจะกดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่ในเว็บเนี่ยเหมือนผมเหมือนกันเอาตรงนั้นแล้วก็น่าจะได้กล้องกันมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับตัวกล้องตัวเนี้ยความพิเศษมันมีสส่วนครับสำหรับผมนะ,ะส่วนแรกเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาของตัวกล้องมันดู น่ารักปุกปิกมากเลยครับอตอนที่เห็นบนหน้าเว็บเนี่ยมันจะมีสี่สีสีที่มันดูน่ารักปุกปิกเนี่ยก็คือตัวของสีเหลืองกับสีเขียวครับตัวของสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแบบตัวแถบสีที่เห็นเนี่ยถ้าเป็นสีเหลืองนนนอมันจะเป็นสีเหลืองนวลๆมันจะแบบไม่ได้เข้มมากตรงนั้นก็จะมีคนสนใจเยอะตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวที่ฮิตมากๆที่แบบเห็นทุกคนพูดถึงเนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งในน,นั้นเหมือนกันก็คือตัวของสีเขียวเนี่ยบนหน้าเว็บภาษาอังกฤษใช้คําว่าที่เป็นสีเขียวเสกนะครับ S A G E เนี่ยม เขียวอ่อ,อนเขียวแบบเรโทรเรโทรอะ่ะผมบอกไม่ถูกแต่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นสีที่ตอนที่ผมทาวิดีโออยู่ตอนนี้มเมื่อกี้เพิ่งเปิดหน้าเวบ็บดูก็คือ,อบนหน้าเว็บต่างประเทศ out of stock ไปแล้วครับตรงนี้ครับตัวสีเขียววันนี้เนี่ยแล้วก็อีก2สีที่เหลือมันจะเป็นโทนสีธรรมดาก็คือตัวที่เป็นสีดำกับตัวสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ําตาลเข้มๆเหมือนแบบถ้าดูผ่านๆก็เหมือนหนังอะไรแบบนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่มันทําให้สะด,ดุดตานะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยตอนแรกผมสะดุดตาจากเรื่อง ของสีตัวเครื่องก่อนเลยนะแล้วก็พอมาอ่านสเปคดูว่าเฮ้ยตัวกล้องอันนี้ทําไมมันถูกพูดถึงเยอะจังเนี่ยเ,ออเพราะว่าตัวของกล้องอันนี้มันเป็นกล้องแบบฮาร์ฟเฟรมครับพอพูดไปแบบนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยฟิล์มเนี่ยอาจจะงงว่าออไอถ่ายรูปแบบฮาร์ฟเฟรมมันคืออะไรใช่ไหมครับตามปกติผมอธิบายง่ายตามปกติเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยฟิล์มหนึ่งม้วนเนี่ยก็คือประมาณ36รูปแบบนั้นใช่ไหมครับก็จะได้เป็นรูปแบบเต็มแผ่นมากตรงนั้นซึ่งตัวของฮาร์ฟเฟรมเนี่ยมันคือ เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้สูงสุดเนี่ยถึง72รูปครับซึ่งไอตัวของคำว่า half frame เนี่ย72รูปเนี่ยหมายถึงว่าใน1ใน1ช่วงฟิล์มเนี่ยที่ปกติมันถ่ายได้1รูปเนี่ยมันจะแบ่งเครื่องครับให้เราสามารถถ่ายได้2รูปครับ๋อตอนถ่ายก็สนุกมากนะครับตรงนั้นซึ่งได้ใช้งานแล้วโอเคมากแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงสเปคนิดน,นึงก่อนให้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่เหมือนผมเนี่ยได้รู้ไปด้วยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับตัวของสเปคเนี่ย ผมพูดสั้นๆนะครับหลักๆเนี่ยที่ควรจะรู้เนี่ยก็คือเรื่องของระยะเลนส์นะครับตัวของระยะเลนส์เนี่ยอยู่ที่22มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวค่ารูรับแสงหรือค่า F ของตัวเลนส์เนี่ยอยู่ที่ f 9.5ครับซึ่งพอเห็นตัวเลขตรงนี้ถ้าใครที่คุณเคยกับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออยู่บ้างเนี่ยจะรู้ว่าตัว f 9.5เนี่ยโอ้มันแคบมากมันมืดมากนะครับตรงนั้นแล้วก็ตัวของสปีดชัตเตอร์เนี่ยอยู่ที่1ส่วนร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันประมาณไหนนะเดี๋ยวผมปรับในกล้องผมให้ดูตอนนี้เลย โอเคเดี๋ยวผมปรับก่อนอ่ะของผมตอนนี้เนี่ยผมค่อยๆปรับอันนี้ที่ F4.5 ครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ากลับไปที่ปรับไปอีกเนี่ยอยู่ที่ F9 แล้วกันของผมเป็น F9 เาแล้วมันกระโดดไป F10 เลยเนี่ยอ่าอันนี้ F9 ครับแล้วก็ปรับตัวของอ่สปีดชัตเตอร์ไปที่100อ่าเดี๋ยวผมปรับก่อนอ่ะอันนี้สปีดชัตเตอร์ที่100ครับผมให้ดูก่อนเลยเอ่อมันจะประมาณเนี่ยครับ มองเห็นอะไรไหมครับเออเนี่ยมันมืดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเอาว่าให้เหมือนกับฟิลม์มอ่ะใช้ฟิล์มซัก ISO 400อ่ะฟิล์ม ISO400 อ่ะอันนี้ผมตั้งค่าประมาณเนี่ยเหมือนถ่ายด้วยฟิล์ม ISO400 มองเห็นอะไรไหมครับเออเนี่ยครับเอามันจะประมาณเนี่ยครับอ่เดี๋ยวปรับขึ้นไปก่อนอันนี้ทําให้เห็นนะครับว่าไอตัวของ F9.5 เนี่ยมันประมาณไหน อ่าตรงนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับกลับมานิดนึงก่อนอ่าตัวของค่า f กลับมาที่สว่างสว่างของผมกันอาจะได้ทำวิดีโอต่อ เมื่อกี้เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่า f 9.5 f 9เมื่อกี้ f 9เนี่ยมันประมาณไหนนะครับตรงนั้นอันนี้สำหรับมือใหม่จะได้นึกออกว่าอ๋อไอ้ f 9.5เนี่ยมันประมาณนี้นะแล้วก็เวลาที่เราเลือกฟิล์มเนี่ยเราจะได้นึกภาพออกว่าเราต้องเลือกฟิล์มที่เป็น ISO ประมาณไหนนะครับตรงนั้นเออตัวของกล้องเนี่ยโดยรวมมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับนอกจากตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีตัวถุงผ้าครับที่ให้มาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสายคล้องข้อมือเนี่ยที่ให้มาด้วยในชุดนะ ตัวของกล้องเนี่ยด้วยความที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยถ้าระยะยาวเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่ดูแลมันไม่ได้ถนอมมันมากเนี่ยสีตัวพลาสติกมันน่าจะถลอกอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็แนะนําสำหรับใครที่สนใจจะซื้อเนี่ยก็เวลาที่พกพาไปไหนเนี่ยก็ให้ใส่ในถุงผ้านิดนึงมันจะได้แบบไม่ไปแบบขูดขีดอะไรเนี่ยจนมันเป็นรอยถลอกนะครับในส่วนนี้ครับ ที่ที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยก็เป็นในเรื่องของสเปคใช่ไหมครับแล้วก็ผมทําให้ดูที่แบบออลองปรับในตัวกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยว่า,าถ้าเป็น F99.5 เเนี่ยมันมืดประมาณไหนนะครับอันนี้มันจะมีความสัมพันธ์ครับกับคนที่เป็นมือใหม่เหมือนผมเนี่ยเวลาที่เราเลือกฟิล์มนะครับเพราะว่าตัวฟิลม์มถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นตัวของค่า ISO 100 200- 400แล้วก็ถ้าสูงขึ้นไปหน่อยนะก็จะเป็นตัวของ ISO800 นะครับตรงนี้จะมีความสําคัญมากเวลาที่เราเลือกใช้กับตัวกล้องอันนี้นะครับซึ่ง มเลือกตัวของฟิล์มโกดักอ l u r t r a m a ISO 400ซึ่งภาพในหัวผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะพอนะแต่คือเอาจริงเนี่ยผมก็ ลืมไปครับว่าตัวของค่า f เนี่ยตัวค่ารูรับแสงในตัวกล้องเนี่ยมันแคบมากมันแค่9.5ตรงนั้นเออเวลาที่ใช้งานจริงเนี่ยออกไปอยู่ในสนามจริงตอนที่ถ่ายเนี่ยคำถามคือสนุกไหมให้สนุกชอบมากครับออตรงนั้นแล้วก็จังหวะถ่ายเนี่ยก็คือในตัวช่องมองภาพครับมันจะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นเฟรมแบบ half frame ด้วยนะมันไม่ได้เห็นเป็นเฟรมแบบ4ต่อ3แบบเต็มรูปนะอ,อ,อันนี้ก็ถือเป็น,นข้อดีที่เขาก็ทํามาในตัวช่องมองภาพที่ทําให้เราเห็นตรงนี้นะครับ อตอนจังหวะถ่ายเนี่ยตรงนี้ด้วยความที่ผมใช้ฟิล์ม ISO 400แล้วเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปว่า ผมก็ไม่ได้นึกถึงว่าตัวของค่ารูรับแสงมันคือ f 9.5ตรงนั้นอตอนถ่ายออกมาถ้าอยู่ในสภาพห้องแบบนี้ถ้าไม่ได้เปิดแฟลชเนี่ยมืดตึ๊บเลยครับตรงนั้นมืดแบบอย่างที่ปรับให้ดูประมาณนั้นเลยตรงนั้นก็มืดตึบ๊บก็จําเป็นที่ว่าถ้าจะถ่ายในร่มประมาณนี้ถ้าเป็นตัวของฟิล์ม iso 400หรือต่ําลงไปกว่าน,นี้เนี่ยก็เปิดแฟลชครับอ,อันนี้จะได้ช่วยให้ภาพมันสว่างขึ้นก็จะเป็นฟิลที่เป็นอตอนเราถ่ายแล้วก็ยิงแฟลชออกไปนะครับซึ่งการใช้แฟลชของตัวกล้องตัวเนี้ย ให้เราหมุนที่หน้าเลนแค่นี้เลยครับตัวหน้าเลนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสวิช off, ออนออฟเปิดปิดตัวแฟลชแค่นั้นพอเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีตัวของแสงสีแดงอ,อยู่ข้างๆช่องมองภาพด้านหลังแค่นี้เลยครับตรงนี้พอกดประแชะก็หมุนกรกแกรกแกรแกรน,นิดนึงแค่นี้เลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายตัวของอรูปต่อไปได้ตรงนั้นซึ่งตอนจังหวะถ่ายตัวกล้องตัวเนี้ย มันคือจินตนาการอย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบอ๋อรูปแรกเราถ่ายแบบแบบนี้นะอีกรูปนึงเราจะถ่ายให้มันต่อกันแบบนี้เล่าเรื่องเล่าแล้วเรื่องรลวปรากฏว่าพออยู่ในสถานการณ์จริงการเล่าสตอรี่ในหนึ่งภาพเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้ครับอย่างผมเนี่ยตอนที่ถ่ายรูปที่ไปถ่ายมอเตอร์ไซค์อันนี้ขอคุณพี่มอเตอร์ไซค์ก็ถ่ายเอยผมอยากถ่ายรูปมอเตอร์ไซค์อันนี้แล้วก็ถ่ายตรงกระจังหน้าเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนแบบเล่าเรื่องว่าแบบอ๋อถ่ายออกมาเป็นแบบนี้นะ ปรากฏว่าตัวของไฟล์รูปภาพอันนี้ตัวของรูปภาพไม่ใช่ไฟล์ตัวของรูปภาพที่ถ่ายเนี่ยมันกระโดดไปอยู่อีกไฟล์หนึ่งรูปหนึ่งอยู่ไฟล์นี้อีกรูปหนึ่งอยู่อีกไฟล์หนึ่งอันนี้ก็เป็นความตลกที่แบบตอนเราเห็นตอนที่แบบร้านล้างฟิล์มส่งมาให้ก็ตลกเดียวอ๋อไอที่เราจินตนาการไว้ว่าเดี๋ยวต่ออย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจำแม่น ถ่ายถ่ายไปโอเครูปนี้ต่อกับรูปนี้ไปไปไปไแต่มันอาจจะมีจังหวะลืมก็ได้ครับที่แบบผมเองเนี่ยตอนที่ถ่ายก็ถ่ายถ่ายอยู่ก็เดิน,เด,นเดินเพลินแล้วก็เออเมื่อกี้เราถ่ายถึงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนตรงนั้นปรากฏว่าพอกินข้าวเสร็จลืมว่าเาวเมื่อกี้ไอ้รูปล่าสุดที่เราถ่ายมันต่ออยู่กับรูปอะไรเอออะไรแบบนั้นเนี่ย,อ,ยอันนี้ก็เป็นความสนุกในการจินตนาการนะครับ เนี่ยพอเราถ่ายรูปจนหมดม้วนแล้วเนี่ยแล้วก็แบบหมุนไอ้ตัวของเนี่ยกลัดฟิล์มเนี่ยมันตึงมันหมุนไม่ได้เลยน่ก็ถึงเวลาที่เราจะส่งฟิล์มไปล้างใช่ไหมครับซึ่งก่อนที่จะส่งฟิล์มไปล้างเนี่ยอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับก็คือไอ้ตัวที่เป็นตัวหมุนฟิล์มเนี่ยครับอจริงๆทุกคนที่ซื้อกล้องตัวนี้ก็น่าจะพอเห็นแล้วล่ะว่าไอ้ตัวหมุนฟิล์มเนี่ยโหมันแบบมันเป็นกลไกที่มันเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวก้านตรงเนี้ยเวลาที่เราหมุนตัวของฟิิิลลลล์์มมมมกกกกกััับบบบบบาาาาาใให้้้อยู่นนนนนฟเีป็็พสตแงงๆครร เอามือกันนิดนึงนะครับทั้งตอนดึงไอ้ตัวของแป้นตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็ตอนหมุนเนี่ยตรงนี้เบามือนิดนึงไม่งั้นเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะหัก แตกหักเสียหายได้ง่ายครับอพอเราแบบดึงตัวฟิล์มกลับมาเดี๋ยวเราก็ส่งตัวของฟิล์มไปล้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถ้าเป็นมือใหม่เหมือนผมเนี่ยที่เราไม่เคยถ่ายรูปแบบ h a half f r a รมมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งทางร้านด้วยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยอย่างกรณีผมเนี่ยผมใช้บริการอยู่ร้านเดียวเลยก็คือร้าน snap อยู่ที่ l i d o ชั้น2อ,อที่สยามเนี่ยก็ก่อนหน้าน,นี้เคยใช้บริการเขาครั้งแรกเนี่ยโหย้อนกลับไปเนี่ยก็สักอสองสปีก่อนโดยประมาณเนี่ยที่เคยรีวิวตัวเครื่องสแกนฟิล์มของโกดักตอนนั้นกจ ได้ว่าเ,เขาก็บริการดีอยู่แล้วเนี่ยก็เลยส่งไปที่นั่นนะครับในครั้งนี้ก็ส่งไปที่นั่นแล้วก็ด้วยความที่นัานๆจะส่งฟิล์มใบแบบนี้เราก็จะจําขั้นตอนอะไรไม่ได้ว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรขั้นตอนสําคัญถ้าใครที่ ส่งไปที่ร้านล้างฟิล์มโดยเฉพาะถ้าส่งไปที่ร้านแนดเหมือนผมเนี่ยเขาก็จะมีตัวแพทเทิลตอนที่ชัดคุยกันนะ <pouquinho. S 1> เขาก็จะถามว่าจะให้เขาใช้ตัวเครื่องสแกนอะไรในการสแกนฟิล์มของเราผมก็แบบเ,เครื่องสแกนฟิล์มมันต้องเลือกยี่ห้อด้วยเหรออะไรแบบนี้ก็แล้วก็ค่อยๆฟื้นความจำว่าอ๋อครั้งที่แล้วมันก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าครั้งที่แล้วเราไปหน้าร้านนะ่ะเราก็จะเห็นตัวเครื่องเหมือนเขาชี้ให้ดูอะไรแบบนี้โอ้มันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันจะให้คาแรคเตอร์นะครับอสองเครื่องที่เขามีในร้านก็คือตัว ฟูจิฟอนเทียถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเนี่ยก็คือตัวของเครื่องยี่ห้อนอริสุตรงนั้นผมเลือกตัวเครื่องนอริสุจากที่ผมดูในลิงก์ตัวรูปภาพเปรียบเทียบกันว่าผมชอบให้ตัวของโทนภาพโทนสีภาพเนี่ยมันออกมาเป็นทางโทนวอร์มๆตรงนั้นก็เลยเลือกตัวเครื่องนอริสุตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวคาแรคเตอร์ของสีเนี่ยนอกจากตัวของปลายทางที่เป็นตัวของเครื่องสแกนแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของฟิล์มที่เราเลือกตั้งแต่ต้นด้วยนะครับว่าตัวคาแรคเตอร์ของฟิล์มที่เเราลือก มันเป็นประมาณไหนด้วยนะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่ะก็ถึงขั้นตอนจ่ายเงินก็โอนเงินกันรายเสร็จเรียบร้อยก็อ,อ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเขาบริการดีเพียงแต่ว่าผมอะ่ะไม่รู้ว่าเ,ออเวลาที่เราถ่ายรูปด้วยตัวของฮาร์ฟเฟรมเนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งทางร้านด้วยครับว่าเราอยากได้ตัวไฟล์ให้ออกมาแบบไหนนะครับเพราะว่าพอ,อ,อผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ออทํามาเป็นมาตรฐานของทางร้านที่เขาตัดมาให้เป็นหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปเลยเนี่ยก็จะได้ตัวไฟล์รูปภาพทั้งหมดมาประมาณ70รูปอันนี้ก็ได้มมาเเปป็็นนแบบฟิล รูปภาพเลยไม่ใช่เป็นฟิล์มเป็นรูปภาพที่มันแยกมาเลยในแต่ละแบบหนึ่งไฟล์หนึ่งไฟล์ตรงนั้นอันนี้ก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมมันมาางี้ว่าตอนแรกก็งงเฮ้ย hey, เราทาอะไรผิดก็เออเลยลองคิดดูเฮ้ย hey, เขาน่าจะแบบตัดมาให้มากกว่าตรงนั้นเขาก็จะแยกมาเลยตรงนั้นอันนี้ก็เลยกลับไปคุยแชทคุยกับทางร้านใหม่ว่าเอ้ย e ผมอยากได้แบบนี้นะให้มันเป็นแบบต่อกันนะครับในหนึ่งในหนึ่งแบบตัวไฟล์เนี่ยให้มันเป็นต่อกันที่แหละไม่ต้องแยกรูปมาให้ผมตรงนั้นก็จ่ายเงินไปอ,อีกทีหนึ่งนะครับเป็นค่าบริการเพิ่ม่มมเเตติททีแบบค้้้ารรัััังงงนนนกกกก็็สพึได ตามที่เราต้องการมาแบบเป็นหนึ่งไฟล์น่ะมี2รูปภาพต่อกันให้มันเล่าเรื่องอยู่ในภาพที่เราอยากเล่านี่แหละเราอยากรู้ว่าไอ้ที่เราตั้งใจว่าในหนึ่งรูปให้มันมี2รูปภาพย่อยแบบนี้มันเล่าเรื่องยังไงเออตรงนั้นให้มันตรงกับที่เราอยากได้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะเวลาที่ส่งตัวของฟิล์มที่ถ่ายจากตัวกล้องฮาเฟรมไปล้างเนี่ยก็แจ้งให้ทางร้านทราบว่าเราต้องการให้ตัวไฟล์รูปภาพเนี่ยออกมาแบบไหนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันกับที่ร้านที่รับล้างฟิล์มของเรานะครับตรงนั้นโดยรรรวมนะคัับบสห กับตัวกล้อง GoPro a c t r a H35 ตัวเนี้ยแม้ว่าจะเพิ่งถ่ายรูปกับตัวกล้องตัวเนี้ยแค่ฟิล์มเดียวเนี่ยแต่ผมสนุกมากผมชอบวิธีเล่าเรื่องในตัวของภาพเนี่ยที่มันเป็นลักษณะ half frame เราได้ลุ้นไปด้วยว่าภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยสตอรี่ในภาพเนี่ยที่มันมี2รูปคู่กันเนี่ยมันออกมาอย่างไงอันเนี้ยผมชอบมากนะครับแล้วก็ถามตัวเองถามใจเอ๋ยใจจ๋าว่าเฮ้ยถ้าเราถ่ายรูปด้วยตัวกล้องฟิล์มตัวเนี้ยไปเยอะๆเนี่ยแล้วเราจะอินไปเปลี่ยนเป็นแบบโอ้โหกล้องที่มัน a d v a n c e ์ขึ้นกว่านี้ไหมคำ ตอบสาหรับตัวเองนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้กำลังสนุกพอดีพอดีไม่ได้รู้สึกว่ากดดันมากแล้วก็เอไม่ได้จะต้องบอกโคขวนขวายหาตัวกล้องตัวเลนส์ที่มันแอดวานก่อนนี้เนี่ยมาใช้งานนะครับเป็นกล้องที่ใช้สนุกแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีกกล้องหนึ่งที่ผมน่าจะพกติดตัวไปเรื่อยๆต่อจากนี้รู้สึกสนุกกับมันมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่พอสนุกเนี่ยก็เลยเพิ่งสั่งฟิล์มไปครับเพิ่งสั่งฟิล์มไปอีก2ม้วนเนี่ยใครที่สนใจนะครับรอติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง 800ไปครับเอามาใช้กับตัวกล้องตัวนี้ใครอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ออกมาแบบไหนเนี่ยรอติดตามกันได้นะครับสําหรับผมกับตัวกล้อง g o d r o Action 3 5ในวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จาก,กันไปย้ำอีกครั้งนึงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเรื่องการกดไลค์มันมีผลกับเรื่องของอัลกอริทึมของวิดีโอด้วย,ยาฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ